แม้ว่าภายในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นเราจะได้เห็นว่าตัวตนของเสาหลักเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังที่เก่งกาจที่สุดแล้วสำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยทักษะหรือความสามารถพิเศษก็ตามแต่ยังไงซะการที่พวกเขานั้นมารวมตัวกันได้ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันในการกำจัดอสูรให้หมดไปนั้นก็ก่อเกิดขึ้นมาเพราะตระกูลหนึ่งที่มุ่งหมายจะล้มเจ้าแห่งอสูรลงให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมของอดีเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตระกูลผู้นำของเราหน่วยดาบพิฆาตอสูรกันให้มากยิ่งขึ้นกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตระกูลอุบุยาชิกิกันครับこんなに話を聞いてくれるとは思わなかったなありがとうムサแน่นอนเองแหละครับว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตานะครับของตระกูลอุบุยาชิกิกันมาตั้งแต่ช่วงท้ายๆของอนิเมะในซีซั่นแรกกันแล้วซึ่งเอาจริงๆนะครับตัวบทบาทของพวกเขานั้นค่อนข้างจะมีน้อยมากๆหรืออาจจะมีบ้างนะครับที่ซ้ำแซมมาในเนื้อเรื่องให้เรานั้นนะครับได้เห็นมุมมองความคิดของพวกเขากันดังนั้นวันนี้พวกเราทางทีมของอดีเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับตระกูลนี้กันให้มากยิ่งขึ้นว่าพวกเขานั้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงและมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับตระกูลนี้เพราะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับกับ10เรื่องลับๆที่เพื่อนๆนั้นอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับตระกูลอุบุยาชิกิกันครับวาตาชิโนะโคโดโมะตะชิมินะโนะคาทสึยะคุโอะคิไตชิเตะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับกับต้นกำเนิดตระกูลอุบุยาชิกิครับก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องนะครับในซีซั่นล่าสุดออกมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับตระกูลอุบุยาชิกินั้นแรกเริ่มเดิมทีเป็นตระกูลที่เก่าแก่มากๆครับในญี่ปุ่นมีอายุเนี่ยนะครับจากการคาดการไว้เนี่ยน่าจะยาวนานนับพันปีเลยก็ว่าได้จากการคาดการแล้วนะครับภายในเรื่องรวมไปถึงข้อมูลตามแฟนบุ๊กส่วนต่างๆนะครับก็พอคาดเดากันได้ว่าตระกูลอุบุยาชิกินะครับน่าจะกำเนิดขึ้นมาในตั้งแต่ยุคเซนโกคุกันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้เรานั้นพอจะจับสังเกตได้ว่าตระกูลนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งตระกูลครับที่น่าจะมีความสำคัญกับญี่ปุ่นไม่น้อยเพราะด้วยระยะเวลาอันยาวนานที่ตระกูลนี้ยังคงอยู่ไม่ว่าจะด้วยทางด้านธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งหน้าที่ของพวกเขานะครับที่อาจจะสำคัญต่องานของประเทศเลยก็เป็นไปได้ทำให้ตระกูลอุบุยาชิกินั้นน่าจะเป็นตระกูลที่มีฐานะและมีชื่อเสียงไม่น้อยกันเลยล่ะครับแต่ว่าทำไมตระกูลอุบุยาชิกินั้นถึงกลับจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆในป่าเขาภายในเนื้อเรื่องเดี๋ยวเรานั้นก็คงจะต้องคอยดูกันต่อไปแต่โดยรวมแล้วข้อนี้เราอยากพาเพื่อนๆนั้นไปดูต้นกำเนิดแหละครับและการคาดเดาว่าตระกูลนี้น่าจะเกิดขึ้นมาในช่วงไหนหรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นก็เป็นไปได้ครับ100 年もの間変わらなかった状況がข้อที่2ครับคำสาปประจำตระกูลในช่วงเวลาหนึ่งนะครับของตระกูลอุบุยาชิกินั้นเด็กผู้ชายที่เกิดมาในสมัยก่อนนั้นมักจะเป็นผู้สืบตระกูลนะครับด้วยค่านิยมในยุคสมัยดังกล่าวแต่จู่ๆนะครับเด็กเหล่านั้นในตระกูลอุบุยาชิกินั้นก็กลับเสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาครับไม่ว่าจะด้วยอาการป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตามนั่นเลยทำให้ตอนนั้นตระกูลอุบุยาชิกินั้นแทบจะสิ้นชื่อกันไปเลยทีเดียวแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือนะครับจากพระรูปนึงซึ่งได้ถือว่าเป็นที่นับถือของตระกูลกันเลยล่ะครับและนั่นเลยทำให้รู้ว่าตระกูลของพวกเขาได้โดนคำสาปนั่นก็เป็นเพราะว่าภายในตระกูลนั้นเนี่ยได้มีอสูรถือกำเนิดขึ้นมาอีกทั้งยังพรากชีวิตมนุษย์ไปอย่างมากมายทำให้ตระกูลอุบุยาชิกิทั้งหมดนะครับได้รับคำสาปว่าผู้ชายที่เกิดมาในตระกูลนั้นจะมีอายุไม่เกิน13ปีเท่านั้นครับแต่มันนั้นก็ยังมีทางแก้ไขอยู่นะนั่นก็คือการที่พวกเขานั้นจำเป็นจะต้องอุทิศทุกอย่างเพื่อในการกำราบอสูรต้นกำเนิดตนนั้นให้ได้จากนั้นคำสาปนั้นก็จะหายไปในที่สุดครับนั่นเลยทำให้ตระกูลอุบุยาชิกิได้ทำการรวบรวมและก่อตั้งหน่วยพิฆาตอสูรขึ้นมาเพื่อที่จะล้างคำสาปให้ได้นั่นเองครับสุดท้ายโอนิกะโอโรบุนดารุถัดมากันในข้อที่3กันบ้างครับความเกี่ยวข้องของตระกูลอุบุยาชิกิและมูซันครับสำหรับใครเนี่ยที่ได้ดูนะครับเรื่องราวในภาคล่าสุดไปแล้วก็อาจจะพอเห็นนะครับรอยเชื่อมต่อนะครับระหว่างตระกูลอุบุยาชิกิและตัวของมูซันกันแล้วนะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงมาจากข้อก่อนหน้านี้แหละครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าภายในตระกูลอุบุยาชิกินั้นได้มีการให้กำเนิดเกิดอสูรขึ้นมาจึงทำให้พวกเขานั้นได้รับคำสาปนั้นเนี่ยมาสู่ตระกูลซึ่งอสูรตนนั้นที่ว่าก็คือตัวของคิบุสจิมูซันนั่นเองครับโดยจริงๆแล้วตัวของมูซันนั้นเดิมทีเป็นคนของตระกูลอุบุยาชิกิเหมือนกันนะแต่หลังจากที่เขานั้นได้รับพลังใหม่มานะครับจากเหตุการณ์ยุบยับเยอะแยะนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเขานั้นมันก็กลายเป็นว่าเจ้าแห่งอสูรเขานั้นได้ละทิ้งตัวตนเดิมและกลายเป็นคิบุสจิมูซันผู้ให้กำเนิดอสูรทั้งมวล นั่นเองครับแน่นอนว่าตระกูลอุบุยาชิกิเองก็ต้องการที่จะกำจัดเขาคนนี้เพื่อลบล้างคำสาปให้ได้นั่นเลยทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนานตลอดหลายร้อยปีกันเลยล่ะครับข
มาต่อกันที่ข้อ4กันดีกว่าครับบุคลิกของผู้นำตระกูลครับแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้นำตระกูลได้นั้นจะต้องมีความโดดเด่นและน่าเคารพมากๆเพื่อที่เขานั้นเนี่ยจะได้เป็นศูนย์รวมแรงใจของเหล่านักล่าอสูรที่มีอยู่อย่างมากมายเอาไว้ภายในเนื้อเรื่องนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกล่าวถึงเจ้าบ้านผู้นำตระกูลรุ่นก่อนมากมายนักแต่คิดว่าลักษณะและบุคลิกต่างๆของผู้นำตระกูลนั้นก็น่าจะถูกสืบต่อกันมานะครับถึงตัวผู้นำคนปัจจุบันอย่างตัวของอุบุยาชิกิคากายะนั่นเองครับโดยเขานั้นเนี่ยจะมีความสุขุมเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวร้ายแรงแค่ไหนครับคากายะนั้นก็จะแสดงท่าทีสงบเสงี่ยมออกมาเสมอนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีความฉลาดเลือกใช้คำพูดนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยคล้อยไปเป็นตามแบบที่เขานั้นต้องการหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้คำพูดที่คนคนนั้นอยากจะได้ยินที่สุดในขณะนั้นคากายะเองก็จะมีความสามารถในการเลือกคำพูดเหล่านั้นออกมาได้อย่างเหมาะเจาะนั่นเองครับจนทำให้หลายๆคนในหน่วยพิฆาตอสูรนั้นรวมไปถึงเสาหลักต่างๆเนี่ยเคารพรักตระกูลนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าร่างกายของคากายะนั้นจะอ่อนแอลงก็ตามครับแต่เราเสาหลักนั้นก็ต่างเต็มใจนะครับที่จะทำตามความต้องการของตระกูลอุบุยาชิกิในการกำจัดอสูรให้หมดไปครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับมาสังเกตอย่างตอนที่คากายะนั่นเองครับได้รับรู้ว่าอสูรคลั่งขึ้นนะครับอย่างสองพี่น้องดาคินะครับได้ถูกกำจัดลงไปแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยครับว่าตัวของคากายะเนี่ยแสดงท่าทีออกมาชัดเจนเลยครับว่าเขานั้นดีใจครับลึกๆแล้วคากายะนั้นก็อาจจะเป็นคนปกติที่มีอารมณ์เหมือนพวกเรานี่แหละครับแต่ว่าด้วยค่านิยมของตระกูลนะครับก็อาจจะทำให้เขานั้นมีคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นตั้งแต่ยังเด็กครับซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดออกมาทางพันธุกรรมได้นะเพราะเราก็เห็นว่าคากายะในตอนเด็กนั้นก็จะมีทักษะนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะครับมาต่อกันที่ข้อ5ครับการเลี้ยงลูกของตระกูลอุบุยาชิกิอย่างที่บอกไปนะครับว่าเด็กผู้ชายที่เกิดมาในตระกูลนี้นั้นจะมีชะตากรรมต้องสาปที่ไม่สามารถมีอายุได้ยืนยาวได้เช่นคนปกติครับนั่นเลยทำให้ทางตระกูลนั้นนะครับจำเป็นจะต้องหาวิธียืดอายุขัยให้นานขึ้นโดยพวกเขานั่นเองครับได้รับการช่วยเหลือจากพระนักบวชเช่นเคยนะซึ่งนักบวชนะครับก็จะทำการคัดเลือกหญิงสาวที่เหมาะสมให้กับว่าที่ผู้นำตระกูลนะครับโดยการที่เมื่อผู้นำตระกูลนะครับแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมนะครับกับตัวของหญิงสาวที่ถูกเลือกมาแล้วก็จะทำให้ผู้นำตระกูลนั่นเองครับมีอายุเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึงประมาณ10ปีซึ่งนั่นก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้พวกเขานั้นมีทายาทเพื่อให้ตระกูลนะครับสามารถสืบต่อไปได้เนื่องจากการแต่งงานกับหญิงสาวที่ถูกเลือกนั้นมันก็คล้ายๆกับการทำให้ชะตาของชีวิตนั้นยาวนานมากขึ้นแหละครับเหมือนกับอารมณ์แบบว่าดวงมันส่งกันอะไรพวกนี้แหละครับรวมไปถึงหน้าที่เนี่ยภารกิจการสร้างหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยก็จะได้ถูกทำต่อเนื่องนะครับในตอนที่ผู้นำตระกูลนะครับมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นเด็กผู้ชายที่เกิดมาในตระกูลนะครับในช่วงชีวิตวัยเด็กของพวกเขานั้นก็จะได้รับการเลี้ยงดูเหมือนเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงกิริยาท่าทางต่างๆก็เช่นกันนะคาดว่าน่าจะทำไปนะครับเพื่อเลี่ยงคำสาปที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนวัยอันควรนั่นเองครับนั่นเลยทำให้เรานั้นเห็นตัวอุบุยาชิกิคิริยะหรือน้องหัวดำของเรานั่นเองครับแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงตลอดเวลานั่นเองครับมาต่อกันกับที่ข้อ6นะครับกับเรื่องเส้นสายของตระกูลอุบุยาชิกิกันบ้างครับแน่นอนแหละครับว่าการที่พวกเขานั้นเป็นตระกูลที่คงอยู่มาอย่างยาวนานนับพันปีนั่นก็น่าจะทำให้ตระกูลอุบุยาชิกินั้นมีเส้นสายและอำนาจเหลืออยู่ไม่น้อยกันเลยแหละครับเพราะเราจะสังเกตได้ว่าตระกูลนี้มีพื้นที่สำหรับซ่อนตัวค่อนข้างกว้างรวมไปถึงสถานที่การประชุมหรือโรงฝึกของเสาหลักคนต่างๆด้วยซึ่งก็น่าจะมีพื้นที่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับยิ่งสถานที่การสอบสำหรับคัดเลือกเหล่านักล่าอสูรรุ่นใหม่ๆอีกไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับว่าพวกเขานั้นมีทรัพย์สินมากขนาดไหนอีกทั้งพวกเขานั้นนะครับก็ยังสามารถเฟ้นหาผู้ที่มีทักษะฝีมือได้อย่างหลากหลายเพื่อที่จะมาเป็นกองกำลังให้กับหน่วยพิฆาตอสูรได้เช่นตัวของมูอิจิโร่นะครับที่พวกอุบุยาชิกินั้นได้รู้ว่าเขามีความสามารถเป็นอย่างมากจนทำให้เขานั้นกลายมาเป็นเสาหลักในที่สุดหรือแม้กระทั่งเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะครับที่อาจเกี่ยวข้องกับอสูรข้อมูลเหล่านี้พวกของอุบุยาชิกินั้นก็สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับภายในเรื่องนั้นคนปกติที่เชื่อเรื่องอสูรนั้นแทบจะไม่มีกันเลยล่ะครับเหมือนกับเป็นเชิงกึ่งตำนานกึ่งผีสางอะไรเนี่ยแหละครับเพราะงั้นข่าวพวกนี้นะครับก็น่าจะมาจากเส้นสายที่ได้ถูกกรองข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่งมาให้ทางตระกูลอุบุยาชิกินะครับเพื่อทำภารกิจขึ้นมาเพราะงั้นถ้าพวกเขาไม่มีสายข่าวกระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่นกันแล้วล่ะก็คงจะไม่ได้รับข้อมูลของอสูรได้อย่างกว้างขวางแบบนี้อย่างแน่นอนครับあなたが買ったこの家の元の持ち主を特定しました。ข้อที่7ครับมาดูเรื่องของแหล่งรายได้ของตระกูลอุบุยาชิกิกันบ้างครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าตระกูลอุบุยาชิกิเนี่ยเอาเงินมาจากไหนมากมายเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเหล่านักล่าอสูรครับโดยในแฟนบุ๊กเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงเงินเดือนของเหล่านักล่าอสูรนะครับขั้นมิซึโนโตะหรือขั้นที่ต่ำที่สุดได้ต่อเดือนเนี่ยก็จะมีรายได้ราวๆ 20,000 เยนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งค่าเงินเนี่ยก็อ้างอิงในยุคไทโชที่เนื้อเรื่องนั้นดำเนินอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่ค่าเงินน้อยๆเลยนะครับแล้วก็มันมีการเปรียบเปรยค่าเงินเนี่ยออกมาเป็นค่าเงินเยนนะครับ
ครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายกันอีกนิดนึงเพราะงั้นมันก็แสดงว่าตระกูลอุบุยาชิกินั้นจำเป็นจะต้องมีเงินมากมายมหาศาลนะครับแต่มันต้องมากมายมหาศาลขนาดไหนล่ะครับที่จะพอจ่ายเงินเดือนให้กับเหล่านักล่าอสูรทุกคนได้ภายในเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีการบอกชัดเจนนะว่าตระกูลอุบุยาชิกินั้นมีเงินมากมายขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากการคาดเดาได้นะครับมันก็อาจจะเป็นมรดกของตระกูลที่ตกสืบทอดกันมาเรื่อยๆแหละครับหรือไม่ก็พวกเขาเนี่ยมีอาชีพเสริมกันอยู่บ้างแหละครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งภารกิจในการกำจัดอสูรก็จะมีการว่าจ้างกันเข้ามาเหมือนกันซึ่งบางทีแล้วพวกเขานะครับอาจจะมีการตีดาบขายเป็นช่องทางสร้างอาชีพเสริมก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราขอแวะเรื่องสาระกันสักนิดนึงแหละครับเพราะว่าในข้อที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าตระกูลอุบุยาชิกินั้นน่าจะเป็นตระกูลสำคัญของญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะโดยถ้าเรานั้นลองพิจารณาดูแล้วครับในยุคไทโชนั้นที่เนื้อเรื่องกำลังดำเนินอยู่เนี่ยก็มีธุรกิจนะครับเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเหล็กหรือแม้กระทั่งเหมืองแร่นะครับแต่นั่นเนี่ยก็รวมไปถึงการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอีกด้วยเพราะในยุคนั้นญี่ปุ่นเองนะครับก็ได้เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาได้รวมเข้าไปในความเป็นญี่ปุ่นของพวกเขาจนเกิดกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นมานั่นเองครับทำให้เรานั้นน่าจะพออนุมานได้ว่าตระกูลอุบุยาชิกินั้นน่าจะทำธุรกิจตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งรายได้นะครับของพวกเขานั่นเองเพราะยังไงซะก็ตามครับก็จะมีเหล่านักตีดาบมากฝีมืออยู่แล้วนะซึ่งอุตสาหกรรมการตีดาบเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะตีดาบให้เสาหลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูจะเป็นงานที่นานๆมาทีนะครับเพราะถ้าไม่ใช้ดาบเปลืองเหมือนทันจิโร่เนี่ยมันก็คงจะไม่มีดาบแตกหักบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นแล้วอุตสาหกรรมการตีดาบที่เราได้เห็นจำนวนคนที่น่าจะคาดการได้แล้วเนี่ยก็น่าจะแบบว่าผลิตอาวุธพวกนี้แหละครับในการส่งขายได้ด้วยเช่นกันครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ของตระกูลอุบุยาชิกิเช่นกันนะครับทางนี้เองเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการหยิบนั่นมาผสมนี่แล้วก็มาลองคาดเดาให้เพื่อนๆลองไปคิดต่อกันดูครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกว่าตระกูลอุบุยาชิกินั้นน่าจะหาเงินด้วยวิธีไหนกันแน่ยังไงลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับต่อมากันที่ข้อ8ครับนั่นก็คือความสามารถในการจดจำของผู้นำตระกูลครับเมื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะลืมไปแล้วนะว่าตัวของคากายะนั้นเนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆซึ่งนั่นก็คือการที่เขานั้นสามารถจดจำรายชื่อของสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูรได้ทุกคนกันเลยล่ะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นระดับเสาหลักหรือจะเป็นกีกี้รายทางยศเล็กๆยศน้อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยคาคุชิเองเนี่ยตัวของคากายะนั้นก็สามารถจดจำชื่อของพวกเขาได้ทั้งหมดเลยล่ะครับด้วยเหตุผลที่ตัวของคากายะนั้นจำได้ก็เป็นเพราะว่าเขามองว่านี่นั้นเป็นเพียงไม่กี่สิ่งที่คนที่มีร่างกายอ่อนแอแบบเขานั้นจะทำได้โดยการจดจำชื่อของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ก็เปรียบเสมือนว่าพวกเขานั้นได้รับความเคารพและให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับแหละครับเรียกว่านอกจากจะเป็นที่น่าเคารพแล้วผู้นำตระกูลอุบุยาชิกินั้นก็ยังมีความอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจกันเลยล่ะครับไม่แปลกใจเลยนะที่เหล่านักล่าอสูรหลายๆคนนั้นจะหลงรักตระกูลนี้และเคารพให้เป็นเกียรติสูงสุดกันเลยล่ะครับข้อที่9ครับนั่นก็คือเรื่องของเจตนารมณ์ที่สืบทอดกันมาในตระกูลครับอย่างที่เรารู้ดีกันนะว่าการคงอยู่ของตระกูลอุบุยาชิกินั้นมีไว้เพื่อรวบรวมเหล่านักดาบมากฝีมือเพื่อกำราบอสูรให้หมดไปซึ่งนอกจากปณิธานอันแน่วแน่นี้แล้วนะครับพวกเขานั้นก็ยังแอบแฝงความมุ่งร้ายและอาฆาตแค้นอันแรงกล้าเอาไว้ภายใต้ใบหน้าอันสงบนิ่งอีกด้วยนั่นเลยทำให้พวกเขาไม่เกี่ยงวิธีในการกำจัดอสูรครับนั่นรวมไปถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นจำเป็นจะต้องสละชีวิตตัวเองลงก็ตามซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นกันแล้วนะครับว่าเจตนารมณ์ของตระกูลนี้มันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวขนาดไหนสมแล้วล่ะครับที่พวกเขานั้นเป็นผู้นำสูงสุดของเหล่าหน่วยดาบพิฆาตอสูรครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตระกูลอุบุยาชิกินะครับในตอนท้ายของซีซั่นล่าสุดพวกเขานะครับทั้งภรรยารวมไปถึงคากายะนั้นก็ได้ทำการสละชีวิตของพวกเขาลงไปเพื่อใช้แผนในการระเบิดและซื้อเวลาให้เหล่าเสาหลักนะครับตอนที่มุซันนั้นกำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นั่นเองครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับกับข้อที่10ตรงนี้นั้นนะครับอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความลับของตระกูลถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นไม่อยากโดนสปอยนะครับก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับหลังจากนี้จะไม่มีอะไรแล้วนั่นก็คือความสามารถในการอย่างรู้ครับเรียกได้ว่าความสามารถนี้นั้นเพิ่งจะได้มีการพูดถึงภายในอนิเมะตอนสุดท้ายของการฝึกฝนเสาหลักกันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งผู้นำตระกูลอุบุยาชิกินั้นจะได้รับสืบทอดนะครับความสามารถนี้มาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือการอย่างรู้มองเห็นอนาคตครับโดยเขานั้นนะครับจะได้รับนิมิตเหตุการณ์สำคัญในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมานั่นเลยทำให้พวกเขานั้นสามารถวางแผนรับมือภัยอันตรายหรือเตรียมการรับมือสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งนั่นนะครับก็รวมไปถึงการใช้ความสามารถในการทำให้พวกเขานั้นสามารถหลบหนีการตรวจหาของอสูรได้และทำให้พวกเขานั้นไม่ถูกเจอตัวมาเนิ่นนานกว่าหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้ครับมันก็คงจะเป็นที่เพียงพอแล้วนะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยมูซันนั้นไม่สามารถตามหาคฤหาสน์อุบุยาชิกิได้นะครับมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานถ้าเกิดพวกเขานะครับไม่ให้นากิเมะเจอนั่นเองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับที่ทำให้เรื่องราวนะครับดำเนินต่อ
่อไปได้นั่นเองครับแต่ทั้งนี้เองครับความสามารถในการอย่างรู้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่มันโหดจริงๆก็คือความสามารถในการวางแผนเฉพาะหน้าที่ดีมากๆนะครับรวมไปถึงการวางแผนนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของตระกูลนี้ครับที่แม้ว่าพวกเขานั้นจะสามารถอย่างรู้อนาคตได้แบบระยะที่ไม่ไกลมากแล้วเนี่ยแต่การวางแผนนั้นก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตระกูลนี้มีมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและนี่นั้นมันก็คือพลังของตระกูลอุบุยาชิกิที่เจ๋งดีนะครับถึงแม้ว่าภายในอนิเมะตอนนี้อุบุยาชิกิคากายะนั้นจะได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็ตามครับแต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในแผนการที่ทำให้ศึกสุดท้ายในครั้งนี้เกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สุดและผลักดันให้เหล่านักล่าอสูรทุกคนนั้นทุ่มกำลังสุดตัวเพื่อกำจัดเจ้าอสูรนี้ลงไปให้ได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะครับเป็นเครื่องเดิมพันเพื่อทำให้เหล่านักล่าอสูรนะครับแข็งแกร่งและก้าวข้ามมากขึ้นไปอีกแถมตัวของคิริยะและน้องสาวอีกหนึ่งคนของเขานะครับก็ยังคงจะต้องสานต่อเจตนารมณ์นี้ของตระกูลอุบุยาชิกิด้วยเพราะงั้นก็ต้องรอติดตามในศึกสุดท้ายกันแล้วล่ะครับว่าพวกเขานั้นจะมีบทบาทสำคัญยังไงกับการต่อสู้ครั้งนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องรอชมแบบเดอะมูฟวี่3ภาคต่อจากนี้กันแล้วล่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เรานะก็เฝ้ารอคอยกันเหลือเกินล่ะครับสาธุขอให้เข้า IMAX เลยครับจะได้เต็มรถเต็มอิ่มในคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับหรือเม้ามอยเกี่ยวกับตระกูลนี้เรื่องที่เพื่อนๆนั้นอยากจะให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับตระกูลนี้สามารถเพิ่มเติมเสริมข้อมูลให้กับทางเราได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราขอปิดหน้าสารานุกรมเล่มนี้ลงก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับありがとう。